กรรมปะช่องอ้อยชาแนลแฮมแล้วนะเจ้าวันนี้จะชวนไปแอวกาดไปซื้อผักซื้อไม้วันนี้เราจะตำมะทั่วเราจะไปซื้อมะทั่วซื้อพริกซื้อกระเทียมซื้อมะนาวและที่สำคัญมะทั่วห้ามลืมเด็ดขาดเจ้าเราไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดแจงแต่งดาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะเจ้านำขิงนำมะทั่วมะนาวพริกกระเทียมที่เราซื้อมาเราก็เอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเจ้าเสร็จแล้วกำเดียวเราก็จะเอาไปตำมะทั่วกันนะเจ้าส่วนตำมะทั่วนั้นจะใส่อย่างพ่องเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีแคบหมูนะเจ้ามีกะปิยังดีหรือกะปิตำน้ำพริกนะเจ้าเราก็จะเอามาใส่แล้วก็มีน้ำปลานะเจ้าน้ำปลายังดีเนาะจะได้หอมอร่อยระหว่างนี้เราก็เตรียมหั่นถั่วฝักยาวให้เป็นทอดเล็กๆ เหมือนเราจะเอาใส่ขนมเส้นเนี่ยจ้ะหั่นถั่วให้เรียบร้อยลืมบอกไปว่าทำอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะเจ้าเสร็จแล้วเราก็เอาขิงมาซอยเป็นแผ่นบางๆแล้วก็หั่นเป็นฝอยๆแล้วก็ซับแผ่นกรรมนะเจ้าให้มันละเอียดจะได้ตำง่ายแล้วก็เข้ากันดีเตรียมผ้ามะนาวไว้เลยเอาเม็ดออกเลยนะเจ้ามะนาวถ้าบ่มีเม็ดก็บ่เป็นหยังซ้ำดีนะเจ้าเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมครบเรียบร้อยแล้วเอาก็มาลงมือตำกันเลยเจ้าใส่กระเทียมลงไป1เม็ดต่อ1ครกนะเจ้าหรือถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะเจ้ากระเทียมช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะเจ้าใส่ผงนัวเนี่ยสักครึ่งช้อนชาบ่ใส่มันก็บ่ลำเนาะกะปิเนี่ยครึ่งช้อนชานะเจ้าใส่ลงไปเลยเจ้าแล้วก็ใส่ขิงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะจะได้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่พริกลงไปเจ้าชอบเผ็ดนักเผ็ดน้อยก็เอาตามใจเลยเนอใส่ลงไปตำให้มันแตกหรือว่าตำให้มันละเอียดนะเจ้าแล้วเราก็ใส่ถั่วฝักยาวที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปเลยเจ้าตำให้แหลกๆจนเข้ากันดีนะเจ้าใส่แคบหมูลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำปลาใส่มะนาวเนาะใส่น้ำปลาลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะเจ้าแล้วก็ใส่มะนาว1ซีก1ซีกนี่ก็ซีกใหญ่ๆหน่อยชอบเปรี้ยวนักก็ใส่นักชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยเนาะตำมะทั่วเมืองเหนือนี่นะกินกับข้าวนึ่งอุ่นๆร้อนๆหรือว่ากินกับขนมเส้นก็ล้ำเน้อเสร็จแล้วเจ้าตำมะทั่วเจ้ามามากินด้วยกันเนาะตำมะทั่วลำลำจะอีตำเมืองเมืองเนาะลองทำกันดูนะเจ้าฝากช่วยกดติดตามและช่วย Subscribe หรือกดไลค์กดแชร์ให้ตัวนะเจ้าแล้วจะนำคลิปดีๆและกับข้าวเมืองๆมาฝากกันแหมนะเจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า